สวัสดีครับชาวเดอะเซียมเมอร์ท่านอยู่ผมก้องสร้างครับวันนี้ในเกมว่า2อีกแล้วครับก็มีแพทล่าสุดใหม่เข้ามาเรียกได้ว่าเป็นฮอตฟิกเนาะก็เรียกว่ามีการปรับสมดุลพอสมควรเลยนะครับจะปรับอะไรบ้างนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แชร์เป็นกำลังใจก้องซ่าด้วยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TGBadness ครับเพื่อรับส่วนลด 3% ลดสูงสุดถึง50บาทเรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม Overwatch 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เลือกทั้ง2แบบนะครับแบบ1คือ ID และ Passwordและแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น ROV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับตัวละครแรกเลยครับในส่วนของ D.Va ครับก็ถูกเนิร์ฟนะในส่วนของตัวปืนนะครับหรือว่าไลท์กันนะครับปืนพกของนานั่นเองครับก็ในส่วนของโปรเจคไทนะครับปกติมันที่ผมบอกไปแล้วว่าแพทที่แล้วเนี่ยมันจะมีการปรับฮิตบ็อกซ์ที่เรียกว่ายิงง่ายมากซึ่งในแพทนี้ก็โดนเนิร์ฟกันนะครับก็ตอนนี้จาก 0.25 เป็น 0.2 นะครับผมก็เห็นไหมเนี่ยถ้าปกติตรงเนี้ยโดนแล้วตอนนี้ก็ลดลงมานะครับสำหรับดีว่าก็ยิงได้ไม่ง่ายขึ้นยิงได้ไม่ง่ายแบบสบายๆแล้วก็ยิงยากขึ้นก็ถือว่าโอเคตรงนี้ก็จริงๆมันก็เป็นหลายตัวควรปรับแล้วฮะซึ่งในแผนนี้ปรับเยอะต่อไปครับรถล็อกครับสกิลฮิลหรือว่าคลิกขวานะครับจากแผนที่แล้วเนี่ยมันจะรับดาเมจลดดาเมจที่รับเนี่ย 40% แต่ในแผนนี้นะครับลดดาเมจที่รับถึง 50% ก็เพิ่มขึ้นมาก็เรียกได้ว่าอย่างน้อยฮิลแล้วก็มีโอกาสรอดนิดนึงนะครับผมเห็นไหมคือฮิลขึ้นด้วยแล้วก็ลดดาเมจครับอีก 10% เป็น 50% ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะเพิ่มมาแค่ 10% ถือว่าเยอะละลดดาเมจครึ่งนึงก็แทบจะโอกาสตายค่อนข้างน้อยนะครับผมตัวต่อไปอันนี้ผมชอบมากซาเดียครับปืนหลักของนางนะครับเพิ่มดาเมจนะครับปกติเนี่ยจะอยู่ที่85ดาเมจนะครับต่อวินะเพิ่มเป็น95และเกิดเราแม็กซิมัมชาร์จนะครับหรือว่า energy เต็มเนี่ยดาเมจจาก170ต่อวินาทีจะกลายเป็น190ต่อวินาทีครับอันนี้ดีเลยบอกเลยว่าเมนซาเลียแบบผมยิ้มกับสิ่งนี้เพราะที่ผมบอกไปแล้วครับว่าซาเลียเนี่ยเป็นตัวละครที่ดาเมจไม่ได้ถูกปรับแต่ว่าเลือดของศัตรูเพิ่มขึ้นทำให้ซาเลียเนี่ยไม่น่าเล่นมากซึ่งในแผนนี้ปรับขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวไว้ลองไปเล่นดูว่ามันจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับตัวต่อไปครับทิทอนซุงของเรานะครับฮันโซนะครับที่ผมแซวว่านี่มันลูกกระสุนหรือท่อนซุงหรือธนูหรือท่อนซุงนะครับที่แบบตอนนั้นคือยิงอย่างเงี้ยยังโดนเลยตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วนะครับจาก 0.1 เป็น 0.075 ก็คือโปรเจคไซส์ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 0.175 นะครับก็คือถามว่ายิงได้ไหมก็ได้แหละแต่ไม่ง่ายละไม่ง่ายเหมือนตอนแรกสุดละคือตอนแรกสุดเนี่ยเห็นเมื่อกี้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยโดนเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยโดนหัวแล้วนะฮะตอนนี้ก็ลดลงมานิดหน่อยแต่ก็ถามว่ามีผลไหมมีผลแน่นอนเพราะว่าตอนเล่นจริงๆอ่ะไม่มีใครยืนเฉยให้เรายิงอยู่แล้วเนาะก็ต้องยิงเผื่อยิงอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเรายิงเผื่อประมาณนี้ถ้าปกติมันจะโดนแต่ว่าตอนนี้คือต้องใกล้ๆมากๆถึงจะโดนแล้วก็โอเคเข้าใจได้เพราะว่ามันโดนง่ายจริงๆนะครับตัวต่อไปครับจังแรดอันนี้โดนบัฟเป็นหนึ่งตัวที่มีปัญหาคล้ายๆกับซาเดียเลยคือดาเมจไม่พอนะครับทำให้แพทนี้สกิลหลักๆเพราะส่วนใหญ่จังแรดหลายๆคนเล่นจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะมีการคอมโบก็คือยิงปุ๊บปาระเบิดอย่างเงี้ยใช่ไหมยิงปุ๊บระเบิดยิง1นัดแล้วก็ระเบิด1ทีใช่ไหมมันคือการคอมโบวันช็อตคิวซึ่งมันทำไม่ได้ในแผนที่แล้วแต่ว่าในแผนนี้นะครับก็ในส่วนของนี่เลยสกิลคอนเวอร์ชั่นไมล์หรือสกิลเลฟชิปเนี่ยคูลดาวน์ลดลงจาก8วินาทีเป็น7วินาทีแล้วก็ดาเมจสูงสุดนะครับจาก110เป็น120ถ้าโดนเต็มๆแล้วก็มินิมัมดาเมจนะครับก็คือแบบดาเมจที่แบบโดนระยะไกลสุดๆอ่ะก็มีดาเมจอยู่ที่55เลยนะจากปกติ20ก็เลยได้ว่าโยนไปไม่โดนเต็มๆแต่น้อยดาเมจก็55ก็ถือว่าโอเคก็คือโยน1นัดเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสตายก็ถือว่าโอเคครับตรงนี้ถือว่าโอเคเล่นได้ระดับนึงแต่ถามว่ามันก็อยู่ที่สกิลคนเล่นเพราะว่าถ้ายิงไม่โดนก็ทำอะไรไม่ทันกันโซเจอร์ซิครับอีก1ตัวที่หมดแล้วว่าเก่งมากนะครับแผ่นนี้ก็โดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับผมก็ในส่วนของโปรเจคไทนะตอนนี้อยู่ที่ 0.05 เมตรนะครับก็ปกติเนี่ยโดนนะใช่มั้ยใครที่เล่นเนี่ยตรงเนี้ยรู้เลยว่าโดนเนี่ยคือเนี่ยประมาณเนี่ยตรงเนี้ยโดนหมดแต่ว่าตอนนี้คือต้องใกล้ขึ้น
ก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าจริงๆอ่ะยิงประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยก็ประมาณเนี้ยโอเคแล้วสำหรับผมนะถ้ามันอยู่ประมาณเนี้ยแล้วโดนเนี่ยคือจะปกติมันโดนนะถ้าเกิดใครที่ไปดูคลิปก่อนๆผมอ่ะตอนนี้คือไม่โดนละเนี่ยดูดิชัดเจนนะครับว่าไม่โดนแล้วเห็นไหมก็โอเคอันนี้เข้าใจได้เพราะว่ามันเก่งเกินไปจริงๆนะครับเนี่ยยิงอย่างเงี้ยยิงข้างๆเนี่ยแต่ยิงตรงเนี้ยยังโดนเลยฮะนี่ก็โอเคครับดีขึ้นดีขึ้นต่อไปครับเทรเซอร์อีกหนึ่งตัวที่เก่งนะครับก็ถูกเนิร์ฟในส่วนของระยะดาเมจตกนะครับก็จะปกติจะอยู่ได้12เมตรถึงดาเมจจะดรอปออฟนะครับหรือว่าดาเมจจะลดลงจากระยะแต่ว่านี่คือ10เมตรแล้วถ้าเกิน10เมตรปุ๊บดาเมจดรอปเลยก็โอเคเข้าใจได้มันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเนาะถ้าเจอคนเล่นเก่งจริงๆเนี่ยก็จะยิงได้ในระยะนึงเลยนะครับก็โอเคเข้าใจได้ที่เนิร์ฟนะครับเพราะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคนเล่นนะครับถ้าสเต็ปดีพริ้วบอกเลยว่าอีกหนึ่งตัวที่น่ากลัวมากเพราะว่าเลือดก็เพิ่มได้แถมไปวิ่งแอบก็สามารถมีแพสซีฟฮีลตัวเองอีกใช่ไหมต่อไปครับวีโดเมเกอร์ครับในส่วนของปืนครับวีโดคิสนะครับหรือว่าปืนหลักของนานั่นเองครับก็เป็นการในส่วนของโปรเจกต์ไทยเนาะเป็น 0.5 เมตรนะครับก็เรียกได้ว่ายิงง่ายขึ้นไหมเนี่ยก็ชัดเจนเนาะว่าเนี่ยปกติตรงเนี้ยโดนนะปกติประมาณตรงเนี้ยโดนนะถ้ายิงจริงๆอ่ะก็เนี่ยเห็นไหมคือต้องโอเคเข้าใจได้ก็นั่นแหละมันยิงง่ายไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของสโคปช็อตดาเมจนะครับลดลงก็จะมีปรับระยะด้วยนะครับก็จะมีอยู่ที่40ถึง60แล้วก็50ถึง70นะครับก็จะมีดาเมจดรอปเนาะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เข้าใจได้สำหรับผมเข้าใจได้นะครับเพราะแหละตัวที่ถูกปรับเนี่ยมันเป็นตัวที่ยิงง่ายหมดเลยนะครับตรงนี้เข้าใจได้ตัวไปครับอิลาริอีกหนึ่งตัวที่ไม่น่าเล่นเลยเพราะว่าดาเมจมันไม่พอดังนั้นเขาเลยบัฟครับบัฟในส่วนของ Healing Pythonนะครับ Healing Pylon เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้ในการฮิลของอิลาริเนาะซึ่งก็ถูกปรับคูลดาวน์ครับลดลงจาก8เป็น6วินาทีก็ใช้ได้ต่อเนื่องขึ้นรวมไปถึงเมื่อในส่วนของ Healing Pylon โดนยิงพังนะครับก็จะคูลดาวน์เหลือเพียง12วินาทีจากปกติ15วินาทีครับและอัลติเมทครับ Captive Sun นะครับก็ดาเมจระเบิดนะครับดาเมจระเบิดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากปกติ100นะครับเป็น160ถือว่าโอเคเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเพราะปกติอัลติเมทนี่แทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าในแพทนี้มันเริ่มมันขึ้นแล้วเนาะก็คือดาเมจแรงขึ้นแล้วก็มีในส่วนของดาเมจระเบิดเนี่ยจะมีในส่วนของดาเมจดรอปอีกแล้วนะครับก็มีในส่วนของดาเมจลดลง 25% นะครับก็มีทั้งบัฟทั้งลดแต่พอเป็นการบัฟที่โอเคก็เรียกว่าถ้ายิงโดนใครแล้วระเบิดก็โอกาสตายค่อนข้างสูงหรือว่ายิงโดนหลายๆตัวเนี่ยโอกาสที่จะฆ่าได้ค่อนข้างสูงก็คือดาเมจที่ระเบิดจากตัวนึงไปอีกตัวนึงก็จะเบาลงใช่ไหม 25% ผมก็จะถูกเนาะต่อไปครับลูซิโอตัวที่เก่งก็โปรเจกต์ไทเหมือนกันครับตอนนี้เหลือ 0.25 เมตรนะครับก็ปกติเนี่ยลูซิโอก็ยิงง่ายขึ้นในแพทนี้ซึ่งตรงนี้ก็ยิงยากขึ้นนิดนึงจริงๆมันก็ไม่ได้ยากมากหรอกครับมันก็เหมือนปกติแหละแค่ว่าในแพทที่แล้วมันยิงง่ายไปนะครับก็ถูกปรับขึ้นมาให้สมดุลขึ้นเนาะเนี่ยตรงนี้เข้าใจตรงนี้เข้าใจแต่ตรงนี้บางทีอาจจะโดนนะในแพทที่แล้วแต่แพทนี้ไม่โดนนะครับก็เข้าใจได้แต่เรื่องผลักอะไรยังไม่ได้ปรับก็ดีแล้วยังไงมันก็เป็นตัวที่เล่นสนุกเล่นดีอยู่นะครับผมอีกหนึ่งตัวที่เป็นปัญหาใหญ่และหลายคนน่าจะเห็นกันเยอะมากซึ่งผมว่าโอ้โหผมลองเอาไปทำปกอะเมอร์ซี่ครับเหมือนกันครับในส่วนของตัวปืนนะครับก็ยิงได้ยากขึ้นแล้วนะครับเป็น 0.3 เมตรเนาะแต่ปกติเนี่ยตรงนี้โดนที่ผมแซวว่าฮะโดนได้ไงใช่ไหมซึ่งนี้ไม่โดนละนะครับก็โอเคยิงในระดับฐานที่เข้าใจได้ว่ามันควรจะประมาณนี้เพราะตอนนั้นที่ผมอยู่อย่างเงี้ยยังโดนเลยจำได้ที่ผมยิงอ่ะจำได้ครับตอนนี้ก็ไม่โดนละอีกหนึ่งตัวสุดท้ายครับที่เรียกได้ว่าเก่งเกินนะครับเซนยาต้าครับนะครับก็โดนเนิร์ฟนะครับเลือดในส่วนของลดลงมานะครับเลือดลดลงมาจาก100เป็น75ก็สังเกตว่าเลือดของเซนยาต้าเหลือแค่เพียง250แล้วจากปกติ275เนาะแล้วก็ในส่วนของสกิลเตะนะครับการกระเด็นลดลง 25% นะครับก็ปกติมันจะค่อนข้างไกลมากๆนะครับตอนนี้ก็ลดลง 25% ก็ลดมา1ใน4เลยนะก็อาจจะเอาตัวรอดได้ยากขึ้น
ก็เลื่อนน้อยลงแต่ว่าไม่ได้ปรับเรื่อง Discord นะเออถ้าคุณยังยิงแม่นอยู่ก็โอเคเนี่ยเพราะมันยังโดนอยู่เห็นไหมเนี่ยมันก็ยังโดนง่ายอยู่เห็นไหมเรื่องนี้ก็ไม่ได้ปรับคือไปปรับเลือดแทนเอาตัวรอดยากขึ้นแต่เรื่องยิงก็ยังเทพซ่าเหมือนเดิมอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการปรับทั้งหมดในวันนี้นะครับหลายๆตัวถือว่าดีโดยเฉพาะซาเรียหลายๆตัวเขาปรับมาเพื่อให้มันเล่นได้จริงๆเพราะอย่างซาเรียแทบไม่ได้เห็นเลยซาเรีย1ตัวอีลาริจังแรดหลัก3ตัวที่ถูกบัฟขึ้นมาให้โอเคเล่นได้มากขึ้นแล้วตัวถูกเนิร์ฟที่แบบเข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นฮานโซโซเชียลเซนซิกเซนยาต้าอะไรแบบนี้เมอร์ซี่อะไรแบบนี้ครับก็เข้าใจได้ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็มานั่งพูดคุยกันคร่าวๆนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เป็นกำลังใจก้องซ่าด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้เห็นครับทุกคนสวัสดีครับ